คุณผู้ชมครับวันอังคารที่22มกราคมนี้นะครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องเพิ่มขึ้นมาอีก1นัดนะครับก็จะเตะกับยอดทีมจากเคลีกประเทศเกาหลีใต้ชื่อทีมว่ากียองนาม FC นะครับที่สนาม SCG Stadium เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะบู๊ศึกยักษ์ใหญ่ในเวที FC Champions League แฟนคลับของเราสามารถที่จะซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันครั้งนี้ได้โดยผ่านบูธ Thai Ticket Major ทุกสาขาหรือว่ามาซื้อตัวหน้าสนามก่อนการแข่งขันก็ได้นะครับทีมกียองนำซึ่งถือว่าเป็นน้องใหม่ไฟแรงที่มีการเปลี่ยนผู้บริหารแต่รับรองคุณภาพไม่แพ้ทีมดังๆในเอเชียอย่างแน่นอนซึ่งผมก็เชื่อนะครับว่าแฟนคลับของเราหลายต่อหลายคนรอเกมอุ่นเครื่องของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดอยู่นะฮะนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับเวลาเตะก็1:30 นเลิกงานแล้วก็สามารถเดินทางมาถึงสนามได้นะฮะมาดูมาตรฐานของทีมจากไทยลีกและทีมจากเคลีกกันดูนะครับว่าจะห่างกันมากแค่ไหนหรือว่าเผลอๆอาจจะเท่ากันแล้วในปัจจุบันนี้ก็เป็นไปได้ครับและที่สำคัญนะฮะใครที่คิดถึงนักเตะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดและอยากเห็นฟอร์มของนักเตะต่างชาติที่เซ็นเข้ามาใหม่หรือว่านักเตะไทยหลายต่อหลายคนที่เดินเข้าสู่สโมสรในฤดูกาลนี้ก็สามารถมาดูได้ในวันที่22มกราคมนี้ครับและในส่วนแฟนคลับของเราหลายต่อหลายคนที่ถามผมมาว่าจะสามารถซื้อตั๋วการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดกับจูบิโลอิวาตะได้ที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะฮะวันจันทร์ที่21มกราคมนี้เป็นต้นไปนะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาบัตรราคา120บาท150บาทแล้วก็200บาทหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com ครับ